คุณหลังสิมันลมดูจะมีคำแนะนำเนี่ยน้องใบกรณีได้คุยกับสาวยาคูที่ระยองใช่ไหมคือชอบทานยาคูแล้วไปลงพื้นที่หาเสียงที่ระยองก็เลยได้คุยกับสาวยาคูท่านหนึ่งค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อสาวยาคูท่านนี้ขายยาคูมา30ปีแล้วนะคะถามว่าอะไรถึงทําให้เลือกงานนี้และทํามานานขนาดนี้สาวยาคูบอกอาชีพนี้มั่นคงเมื่อก่อน,นทำเป็นงานเสริมแต่ตอนนี้กลายเป็นงานหลักไปแล้วตั้งแต่สามีทิ้งแล้วเธอก็หัวเราะ คุณรมถามว่ารายได้ประมาณเท่าไหร่คุณป้ายสาวยาคูบอกขายได้ประมาณวันละเจ็ดร้อยขวดเดือนที่แล้วได้สามหมื่นห้าเดือนที่แล้วได้สามหมื่นห้าคุณป้าขายได้วันละประมาณเจ็ดร้อยขวดค่ะคุณร่มเลยบอกโหอย่างเงี้ยพวกผมไ่ขายยาคูด้วยได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะนี่ก็เลยเลยบอกมันอยากชวนแม่บ้านใช่ไหมแต่อยากชวนแม่บ้านคนอื่นที่มีเวลาคูคนไทยมานานนะลา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 ใช่ไหม เดี๋ยวนี้ขี่มอเตอร์ไซค์สาวยาคูาเดีายีจริ้ลเจ็ดร้อยขวดส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำใช่ค่ะใช่ใช่บ้านใบก็รับยาคูอยู่ใช่ไหมค่ะเออนี่ครูอัตราจ้างห้าพันบาทสาวยาคูเดือนที่แล้วได้สามหมื่นห้าท่านผู้ชม